ไปตามหาเป็นงานกฐินของวัดโสพลนะซึ่งเป็นวัดที่คุณพ่อผมได้บริจาคที่ดินนะแล้วก็สร้างวัดแห่งนี้นะเพื่อเป็นที่พิธีการหรืออะไรต่างๆในศาสนานะแล้ววันนี้ได้รับเกียรติจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะมาเป็นประธานในพิธีนะครับโดยชาติชมริงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้เกียรติจุดธีรธูปที่หน้าพระบรมบูชาขอกราบเชิญครับสที่ดูแลอยู่ในเขตนี้นะซึ่งได้ประสานงานกับทางรัฐบาลกับรัฐมนตรีกับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับปัญหาในพื้นที่เรานะที่ผ่านมาก็แก้ปัญหาไปหลายเรื่องนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเส้นเสียงซึ่งวันนี้ก็เดินไปค่อนข้างเยอะแล้วนะรวมทั้งเรื่องแก้ปัญหาเรื่องที่ดินนะแล้วก็หลายๆมาตรการที่รัฐบาลเนี่ยเยียวยาลงมานะที่เราได้รับการประสานไปเนี่ยคือวันนี้จังหวัดระยองเนี่ยบอกตรงเลยว่าเราได้รับงบประมาณเยอะมากนะครับเพราะว่าในเรื่องของ EEC ด้วยนะจะเห็นได้ว่าวันนี้นะถนนทุกเส้นนะครับไม่ว่าจะเป็นสาย36ก็เสร็จไปแล้วนะเส้นสุขุมวิทก็กำลังทำนะเส้นยายล้าก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะเส้น331นะก็กำลังทำอยู่ซึ่งเนี่ยเป็นเงินที่รัฐบาลจัดสรรมาให้จังหวัดระยองนี่เยอะมากนะเป็นแสนล้านนะซึ่ง เรื่องพวกนี้บางทีพี่น้องประชาชนอาจจะไม่มองไม่เห็นหรือว่าไม่ได้นึกถึงว่าจังหวัดระยองเราได้รับงบประมาณเยอะมากนะครับซึ่งก็โชคดีที่ผมก็อยู่ในส่วนของรัฐบาลก็ประสานงานในหลายๆเรื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐมนตรีแรงงานที่มาในวันนี้นะระยองเราไม่ว่าจะเป็นวัคซีนคราวที่แล้วเนี่ยมาฉีดที่ขอพื้นที่ SCG เนี่ยฉีดไป30,000กว่าโดสนะแล้วก็ยังจะมีมาเรื่อยๆนะแล้วในส่วนของกระทรวงแรงงานในวันนี้ก็ท่านรัฐมนตรีเนี่ยนะทำหลายเรื่องนะไม่ว่าจะเป็นม39ม40นะต่างๆพวกนี้ที่จัดสรรไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเยียวยาไม่ว่าจะเป็นเรื่องวัคซีนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าวซึ่งวันนี้เราต้องยอมรับนะว่าประเทศไทยเราคนไทยไม่ค่อยอยากเป็นลูกจ้างนะซึ่งเราก็ต้องอาศัยแรงงานต่างด้าวนะครับเพราะนั้นวันนี้รัฐบาลเลยแล้วก็รัฐมนตรีเนี่ยก็สนองตอบกับท่านนายกนะซึ่งจะแก้เรื่องนี้ก็เอาสั้นๆก็คือเอาบนดินขึ้นมาอยู่บนดินนะก็เนี่ยจะช่วยให้ประเทศมันสามารถขับเคลื่อนไปได้ในอนาคตนะแล้วก็การที่ท่านนายกประกาศเปิดประเทศแล้วก็
ก็ต้องมีเรื่องพวกนี้เข้ามาเกี่ยวข้องอยู่แล้วนะครับนั้นก็วันนี้ด้วยความยินดีที่ท่านรัฐมนตรีนะให้เกียรติมาเป็นประธานในงานทอดกฐินในวันนี้นะครับแล้วก็จังหวัดระยองเราก็ได้รับนโยบายต่างๆดีๆจากรัฐบาลและจากท่านรัฐมนตรีนะครับก็ด้วยความยินดีกับพี่น้องชาวระยองด้วยมาตรการการช่วยเหลือแรงงานที่ขาดแคลนแรงงานต่างด้าวที่ผู้ประกอบการขาดแคลนนั้นการประชุมของคณะสบคโดยท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานนะครับก็ได้แก้ปัญหาในพื้นที่เศรษฐกิจเช่นจังหวัดระยองที่ผมอยู่นี่ก็มีความต้องการแรงงานต่างด้าวจำนวนมากแรงงานต่างด้าวในจำนวนนี้ถ้าจะเข้ามาอย่างถูกกฎหมายก็ต้องเข้าระบบ MOU ที่ผ่านมาเนี่ยต้องยอมรับว่ามีการลักลอบที่จะเข้ามาวันนี้พอเปิดประเทศวัคซีนเพียงพอแล้วในประเทศไทยฉีดไป80ล้านโดสแล้วนะครับผมกำลังคิดว่าวันนี้สถานการณ์ของประเทศไทยเนี่ยมันเป็นสัญญาณที่บวกนะครับในเรื่องของเศรษฐกิจเพราะว่าเศรษฐกิจพอเปิดประเทศปุ๊บมันมีการตื่นตัวฟื้นตัวจากการท่องเที่ยวบริการร้านอาหารโรงแรมสถานการณ์นโยบายรัฐบาลโดยท่านนายกเนี่ยได้เปิดประเทศมาเพื่อให้แป้นพิมพ์เงินแป้นที่มันพังไปแล้วคือแป้นพิมพ์เงินของท่องเที่ยวฟื้นตัวขึ้นมาแต่ที่ผ่านมากระทรวงแรงงานรับนโยบายท่านยกมาแก้ปัญหาเรื่องโรงงานทั้งหมดในภาคส่งออกไม่มีปิดโรงงานถ้าปิดโรงงานเมื่อไหร่แป้นพิมพ์เงินแป้นใหญ่เนี่ยจะพังแต่ถามว่าทำไมประเทศไทยฟื้นตัวเร็วเพราะว่าแป้นพิมพ์เงินที่ส่งออกประเทศได้เงินเข้ามาเนี่ยยังคงอยู่เพราะว่าถ้าจากมาตรการโครงการ Factory Sandbox ตรวจเชิงรุกรักษาเยียวยาฉีดวัคซีนหรือแม้กระทั่งเงินเยียวยามาตรา40ซึ่งรัฐบาลโดยท่านนายกรัฐมนตรีก็เยียวยาไป 59,000 กว่าล้านรวมทั้งจังหวัดระยองด้วยในส่วนนี้รวมทั้งมาตรา33 39 40รวมแล้วเป็นเงินแสนกว่าล้านอันนี้เป็นเม็ดเงินของเงินกู้รัฐบาลไม่ใช่เงินกองทุนประกันสังคมนี่คือสิ่งที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้เป็นสั่งการมาที่ผมวัคซีนที่ขาดแคลนในมาตรา33ทางกระทรวงแรงงานก็ได้รับจัดสรรมาแล้วก็ส่งมาที่จังหวัดพื้นที่สีแดงทำให้ฝ่ายของความมั่นคงฝ่ายปกครองก็ฉีดไปสาธารณสุขฉีดไปกระทรวงแรงงานก็ฉีดไปทำให้การควบคุมภูมิคุ้มกันหมู่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในส่วนนี้นะครับก็ขอให้เชื่อมั่นว่ารัฐบาลดูแลพี่น้องประชาชนคนไทยทุกกลุ่มแล้วก็ทุกอาชีพแล้วก็สิ่งไหนกลุ่มไหนที่อยู่ไม่ได้ก็มีการเยียวยาเข้าไปช่วยเหลือและเรื่องการขาดแคลนแรงงานต่างด้าวก็แก้ปัญหาที่ถูกต้องอยู่แล้วเพราะว่าที่ผ่านมาเราให้ใต้ดินที่มีกฎหมายขึ้นมาบนดินเพื่อเข้าสู่ระบบสาธารณสุขที่ถูกต้องถ้างั้นท่านมีลูกจ้างที่ผิดกฎหมายเวลาเจ็บป่วยโควิดมาก็ต้องใช้เงินภาษีพี่น้องประชาชนแต่ถ้าขึ้นสู่ระบบมาบนดินแล้วเนี่ยก็ต้องมีกองทุนประกันสังคมมีประกันชีวิตรักษาก็ไม่รบกวนเงินภาษีพี่น้องประชาชนพอขึ้นสมมุติถ้ามี100คนถ้ามีผิดกฎหมาย10คนท่านขึ้นทะเบียนนะวันเนี้ยถึงวันที่30พฤศจิกายนหลังจากนั้นถ้าไม่พอถ้าเอาเข้า MOUทุกอย่างก็จะเดินระบบที่ถูกต้องนะครับก็ขอให้เชื่อมั่นรัฐบาลนะครับขอบคุณครับยังมีมุมเล็กๆรอเราอยู่ตรงนั้นรอให้เธอกับฉันออกไปค้นไปตามหา